สวัสดีค่ะบทที่20นะคะวันนี้ก็จะแบ่งเป็นพาร์ทการฟังแล้วก็พาร์ทการอ่านเหมือนเดิมนะคะทีนี้ในพาร์ทของการฟังเนี่ยนะคะเขาก็จะถามความเข้าใจว่าเราเข้าใจไหมว่าเรื่องที่เรากำลังฟังอยู่เนี่ยนะคะเป็นเนื้อหาในลักษณะที่เป็นการแนะนำการขอร้องการกำลังพูดถึงอะไรสักอย่างนึงนะคะเราจะต้องจับใจความตรงนี้ให้ได้นะคะว่าเนื้อหาโดยรวมเนี่ยเป็นวัตถุประสงค์อะไรนะคะแล้วก็นะคะส่วนที่ยากอีกนะคะก็จะเป็นในส่วนของสิ่งที่เขาถามว่าบทสนทนาเนี้ย2คนเนี้ยเขากำลังคุยอะไรกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องจับประเด็นให้ได้ว่าเขากำลังคุยในเรื่องอะไรนะคะส่วนใหญ่คำตอบเนี่ยจะเป็นคำตอบที่กว้างๆนะคะไม่ได้ลงรายละเอียดลึกนะคะและนะคะอีกส่วนนึงนะคะก็คือจะเป็นการถามในลักษณะที่ใช้คำว่า where นะคะหรือว่าทำไมนั่นเองนะคะเมื่อมีการถามคำว่า where เนี่ยเราจะต้องฟังให้ดีๆว่าทำไมนะคะซึ่งโจทย์นะคะจะไม่เหมือนกันตรงนี้นะคะเราจะต้องอ่านโจทย์ก่อนนะคะและก็ในส่วนของการอ่านนะคะการอ่านเนี่ยนะคะก็คือจะให้คานาทารามานะคะซึ่งประโยคเนี่ยจะไม่ได้เรียงกันเรามีหน้าที่ที่จะต้องเรียงประโยคเอาเองนะคะตรงนี้และก็นะคะในอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นข้อสอบที่วัดความเข้าใจนะคะว่าในประโยคที่เขากำหนดมาให้นะคะซึ่งเป็นกรอบสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยนะคะประโยคนี้เนี่ยจะใส่เข้าไปในเนื้อหาส่วนไหนดีนะคะจะเป็นข้อขีออกนีอื่นที่เกิดหรือว่าข้อรีอื่นดีนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทราบในความหมายของหน้าประโยคและหลังประโยคก็คือความสัมพันธ์ของประโยคแวดล้อมนั่นเองค่ะ다음을듣고물음에답하십시오여러분이쪽으로오세요지금보시는이것은옛날신발인데요옛날사람들은비가올때이신발을신었습니다신발의앞과뒤가바닥보다높아서비가올때도발이물에젖지않고요또가벼운나무로만들었기때문에신었을때불편하지않습니다남자신발과여자신발은모양이좀다른데요여자신발은꽃그림을그려서예쁘게만들었습니다다보셨으면옆으로가실까요ค่ะในพาร์ทการฟังนะคะตรงนี้เราลองมาดูกันนะคะ25 26นะคะทีนี้มาดูโจทย์ก่อนนะคะเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมคะ1นะคะจะเป็นอินซาหรือเปล่านะคะการเยี่ยมเยียนการทักทายไหมนะคะ2นะคะซอลมยองไหมนะคะเป็นการอธิบายหรือเปล่านะคะหรือว่า3จะเป็นการชูมุนไหมนะคะเป็นการสั่งไหมหรือว่า4จะเป็นการพุทักหรือเปล่านะคะเราจะต้องทราบว่านี่คือการขอร้องไหมนะคะเนื้อเรื่องเขาบอกว่าอะไรเอ่ยบทสนทนาเขาพูดคนเดียวนะคะเป็นเรื่องยาวเรื่องเดียวเลยใช่ไหมคะเขาบอกว่ายอรอปุนอิโจกุโรโอเซโอนะคะทุกท่านนะคะแสดงว่าผู้ฟังเนี่ยต้องเป็นไงเขายกย่องผู้ฟังนั่นเองนะคะเพราะว่าใช้คำว่ายอรอปุนนะคะเชิญมาทางนี้นะคะแล้วยังไงต่อคะชิกึนโพชินุนอีกอซึนเย็นในชินบารินเดโอนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะเนี่ยเป็นรองเท้าโบราณนะคะสิ่งที่ทุกท่านกำลังดูอยู่ตอนนี้เป็นรองเท้าสมัยโบราณนะคะถ้าดูจากสถานการณ์เนี่ยน่าจะเป็นตรงไหนเอ่ยไปดูรองเท้าโบราณนะคะแล้วเรียกคนฟังว่ายอรอปุนด้วยแล้วก็เป็นไงเชิญมาทางนี้นะคะน่าจะเป็นคนที่กำลังอธิบายนะคะอธิบายอยู่ในพิพิธภัณฑ์หรือเปล่านะคะลองมาดูต่อนะคะเย็นในสารัมทิรินคนในสมัยโบราณนะคะเป็นไงคะพิกาอุลแต่นะคะตอนที่ฝนตกเนี่ยเป็นไงคะอีชินบาเรชินอสมิดานะคะก็จะใส่รองเท้าเนี้ยนะคะชินบาเรอับกว่าทีกาพาดักโพดานบพาซอพิกาอุลแต่โดพาริมูเรชอดจานโคโยนะคะอีกทั้งอะไรเอ่ยด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังของรองเท้าเนี่ยนะคะก็จะเป็นไงคะสูงนะคะสูงกว่าอะไรคะพาดักก็คือพื้นนั่นเองนะคะด้วยความที่ด้านหน้าด้านหลังสูงกว่าพื้นนะคะก็เลยทำให้เป็นไงคะเวลาที่ฝนตกถึงแม้ฝนจะตกเนี่ยก็เป็นไง
ท้าเนี่ยก็จะไม่เปียกน้ำนั่นเองนะคะมูเรชอจิอันทะนะคะอีกทั้งอะไรอีกคะกระเป๋าหนามูโรมันทรอกิแต่มูเนชินอสึลแต่ปุลพยอนฮาจิอันอันสินิดานะคะก็คือบอกว่าแล้วก็มันทำมาจากไม้ที่มีความเบานะคะก็เลยทำให้ตอนที่สวมใส่เนี่ยนะคะก็จะรู้สึกไม่ลำบากนะคะจะรู้สึกสบายเลยทีเดียวนะคะทีนี้ยังไงต่อนำจาชินบาร์ก็ย่อจาชินบาร์เรนโมยางิจมทารินเดโอนะคะรองเท้าของผู้หญิงแล้วก็รองเท้าของผู้ชายเนี่ยเป็นยังไงเอ่ยโมยางรูปร่างของมันเนี่ยจะต่างกันเล็กน้อยนะคะย่อจาชินบาร์เรนกดคือริมือคือย่อซอเยปุเกมันทิรอสินิดารองเท้าของผู้หญิงนะคะก็คือจะมีการวาดรูปดอกไม้เกิดขึ้นนะคะก็เลยทำให้เป็นไงคะทำออกมาให้มันดูสวยงามนั่นเองนะคะใส่รูปดอกไม้ลงไปนะคะท้าโพชัสซึมยอนหยอบพิโรคาชิลกายโอนะคะถ้าดูเสร็จแล้วเนี่ยเป็นไงไปข้างๆกันเลยดีกว่าไหมคะอันนี้ก็คือเป็นประโยคที่เราน่าจะคาดเดาได้ว่าเป็นไงคะเขาเป็นคนพาเที่ยวนำเที่ยวแนะนำรองเท้าโบราณของเกาหลีนั่นเองนะคะตอบอะไรดีคะข้อ25มันไม่ใช่เป็นการทักทายหรือว่าเยี่ยมเยียนแน่นอนนะคะตัดทิ้งข้อ1นะคะ2นะคะเป็นการอธิบายไหมคะดูน่าจะใช่ใช่ไหมคะถ้าดูจากช้อยส์ที่เหลือนะคะเพราะฉะนั้นตอบข้อ2นะคะเพราะว่าเขาพูดถึงการอธิบายรองเท้านั่นเองใช่ไหมคะ3นะคะก็ไม่ได้เป็นการสั่งสิ่งของใช่ไหมคะ4ก็ไม่ได้เป็นการขอร้องเช่นกันนะคะต่อมา26นะคะข้อที่1เขาบอกว่านำจาชินบาเรนอื่นนะคะก็คือรองเท้าผู้ชายเนี่ยเป็นไงคะคือริมีอิสมิดามีรูปวาดอยู่นะคะจริงๆแล้วรองเท้าที่มีรูปวาดเนี่ยคือรองเท้าของใครคะผู้หญิงใช่ไหมคะเขาบอกว่าอะไรคะยอจาชินบาเรนโมยางิจมทารินเดโอนะคะด้วยความที่มีอะไรประโยชน์ถัดมานั่นเองนะคะกดคือริมนะคะนั่นเองต่อมานะคะ2นะคะมูเรทิรอคาลิแต่ทีนี้บอกว่าอะไรเอ่ยอีชินบาร์หรือชินสมิดานะคะจะใส่รองเท้านี้นะคะตอนที่เป็นไงเข้าไปในน้ำนะคะจะตอนที่จะเดินเข้าไปในน้ำก็จะลุยน้ำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะใส่รองเท้านี้ไปอันนี้ไม่ใช่นะคะเขาแค่บอกว่าเป็นไงคะมันกันน้ำได้นะคะต่อมานะคะอีชินบาร์หรือรองเท้านี้เป็นไงคะนามูโรมันทิรอซอบผุยพยอนทำนิดาทำมาจากไม้ก็เลยทำให้รู้สึกใส่แล้วลำบากไม่ใช่ใช่ไหมคะเขาบอกว่าทำมาจากไม้ที่เป็นไงมีความเบานั่นเองนะคะก็เลยใส่สบาย4นะคะอีชินบาเรนอับกวาทีรุดบเกมันทิรอสมิดานะคะก็คือว่ารองเท้านี้นะคะสร้างขึ้นมาในสระที่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีความสูงซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะตามประโยคที่เขาบอกว่าเป็นไงคะอับกวาทีกาพดักพดานบพาซอนั่นเองใช่ไหมคะทีนี้นะคะสำนวนนะคะแล้วคำศัพท์ก็จะมีคำว่าอะไรเอ่ยอะไรที่ใส่กับกริยาชินดะได้นะคะก็จะเป็นอะไรที่เป็นรองเท้าทั้งหมดนะคะหรือไม่ก็ถุงเท้านะคะไวยากรณ์นะคะอือดีอือกายโอนะคะเป็นการชักชวนนั่นเองนะคะเป็นรูปลงท้ายในลักษณะที่เป็นการเป็นคำถามในลักษณะที่เป็นการชักชวนนะคะอย่างเช่นอาจจะบอกว่าคาลกายโอไปกันไหมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อมานะคะคำนามแล้วก็ใส่คำว่าโพดะติดเข้าไปแล้วก็คำว่าทอลงไปนะคะอันนี้หมายถึงว่าอะไรเอ่ยมากกว่าอะไรนะคะมากกว่าอะไรนั่นเองใช่ไหมคะก็คืออะไรที่มากกว่าสิ่งใดมากกว่าคำนามที่อยู่ข้างหน้านั่นเองนะคะ다음을듣고물음에답하십시오요즘퇴근후에뭐해요매일일찍나가는것같아요아집근처가구만드는곳에가서책상을만들고있어요책상요책상을사지않고만들어요네좀큰책상을갖고싶어서시작했는데아주재미있어요그래서다음에는식탁도만들어보려고요그런걸할줄알아요나는작은상자도못만드는데가구만드는곳에가면다가르쳐줘요하고싶으면같이가요
ค่ะ27 28นะคะอันนี้เขาพูดถึงอะไรกันนะคะลองมาดูนะคะผู้ชายเขาบอกว่าโยจิมเทกุนฮุเอหมอแฮโอนะก็คือเป็นไงคะเทกุนนะคะก็คือเลิกงานนั่นเองนะคะพักนี้เนี่ยหลังจากเลิกงานแล้วเนี่ยทำอะไรนั่นเองนะคะแม่อิริจิกนะคะนึงก็ขัดทายโหนะคะทุกวันเนี่ยดูเหมือนว่าเป็นไงจะออกไปเร็วทุกวันเลยใช่ไหมคะทีนี้ผู้หญิงเขาก็บอกว่าอะไรคะชิปขึ้นชอคากูมันที่นึงกดเซคาซอเขาไปที่ไหนคะไปที่ที่ทำเฟอร์นิเจอร์นะคะซึ่งอยู่ไกลบ้านนั่นเองนะคะแล้วก็ทำอะไรคะเช็คซังเรมันทูโกอิสโซโยนะคะเขาก็กำลังทำโต๊ะนั่นเองนะคะโต๊ะหนังสือนะคะผู้ชายก็เลยบอกว่าเช็คซังโยโต๊ะหนังสือหรอครับเช็คซังเรซาจิอังโคมันทูโรโยไม่ซื้อทำเองด้วยหรอครับตกใจมากนะคะทีนี้ผู้หญิงเขาบอกว่าอะไรคะเนจมขึ้นเช็คซังเรคักโกชิพอซอชิจักแค่นึงเดอาจุดแชมิสโซโยนะคะก็คือเป็นไงคะเขาอยากที่จะมีโต๊ะหนังสือที่มันใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะก็เลยเป็นไงคะเขาก็เลยเริ่มทำขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วเขาก็รู้สึกสนุกด้วยนะคะคือได้สอบถามเมนเนอร์ชิทักโตมันทือรอผู้รอโกโยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยคราวหน้าเขาก็เลยฉันก็เลยมีความคิดว่าจะลองทำโต๊ะอาหารดูนะคะสักครั้งหนึ่งนะคะชิทักแปลว่าโต๊ะอาหารนะคะทีนี้ผู้ชายเขาก็เลยบอกว่าคือรอนกอลให้จุลอะไรโอนะคะก็คือบอกว่าทราบวิธีการทำด้วยหรอครับนะคะอันนี้เป็นไวยากรณ์ที่มีความหมายว่าทราบวิธีรู้วิธีนะคะเออดีเออจุลอัลดานะคะนั่นเองชักเกินสังจาตมบนมันทินเดนะคะผมเนี่ยถึงแม้แต่กล่องเล็กๆเนี่ยนะคะที่ใส่ของหรือว่ากล่องเล็กๆเนี่ยก็เป็นไงก็ยังทำไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะคะทีนี้ผู้หญิงก็เลยบอกว่าคากูมันที่หนึ่งกดเซคามยอนถ้าเกิดไปที่เป็นไงคะที่ทำเฟอร์นิเจอร์เนี่ยนะคะก็เป็นไงคะทาคารือช่อชอยโอนะคะเขาก็ช่วยสอนกันหมดนั่นแหละนะคะทีนี้ก็เลยบอกว่าอะไรคะฮาโกชิพูมยอนคัตชิคายโอนะคะถ้าคุณอยากจะทำจริงๆเนี่ยไปด้วยกันได้นะคะนั่นเองนะคะทีนี้27นะคะสองคนนี้เขาคุยเรื่องอะไรกันอยู่นะคะหลักๆแล้วน่าจะเป็นอะไรคะ1นะคะคากูรุซานินโกะนะคะก็คือเป็นสถานที่ที่ซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมคะผู้หญิงเขาไปทำเฟอร์นิเจอร์นะคะ2นะคะเฮไซเทกุนชิกันนะคะก็คือเป็นอะไรเอ่ยเวลาเลิกงานของบริษัทไม่ใช่ใช่ไหมคะเนื้อเรื่องโดยรวมนะคะถึงผู้ชายจะถามว่าเลิกงานแล้วทำอะไรก็จริงแต่ไม่ได้เป็นเนื้อเรื่องที่เขาคุยกันนะคะ3นะคะเทกุนฮุเอฮานันอิลนะคะก็คือเป็นเรื่องที่ทำหลังจากเลิกงานแล้วนั่นเองนะคะสิ่งที่ทำอันนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเพราะว่ายาวมาเลยก็คือจะบอกถึงการทำโต๊ะนั่นเองใช่ไหมคะ4นะคะคากูรุโครุนินพังบอบนะคะก็คือเป็นวิธีการเลือกเฟอร์นิเจอร์นั่นเองซึ่งเขาไม่ได้พูดถึงวิธีการเลือกเฟอร์นิเจอร์เลยใช่ไหมคะต่อมา28นะคะอะไรที่มันตรงกับเนื้อเรื่องด้านบนนะคะ1นะคะยอจานินชิเบซอเช็คซังเอร์มันทูโกอิสมินิดานะคะผู้หญิงเนี่ยกำลังทำโต๊ะหนังสืออยู่ที่บ้านไม่ใช่ใช่ไหมคะเขาไปที่อะไรเอ่ยฉิบขึ้นชอคากูมันทีนึงโคดนะคะเป็นสถานที่ที่เป็นไงคะทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งอยู่ไกลบ้านนะคะไม่ได้ทำที่บ้านใช่ไหมคะต่อมานะคะนำจานเนินเช็คสร้างมันทีนึงพังปอบด้วยอัลโกอิสมิดานะคะก็คือผู้ชายเนี่ยเป็นไงคะทราบวิธีการทำโต๊ะหนังสือนะคะไม่ใช่ใช่ไหมคะผู้ชายเขาบอกว่าอะไรเขาเนี่ยชักกึนสังจาโดมนมันทินินเดเขาทำแม้แต่กล่องเล็กๆก็ไม่ได้ด้วยซ้ำนะคะ3นะคะยอจานินเทกึนหวยค่ะกูมันทินินกดเซคัมนีดานะคะก็คือผู้หญิงเนี่ยค่ะหลังจากเลิกงานแล้วนะคะเขาก็เป็นไงคะเขาไปที่เป็นไงคะทำเฟอร์นิเจอร์นั่นเองใช่ไหมคะอันนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าก็เป็นประโยคที่หลังจากผู้ชายถามว่าเลิกงานแล้วทำอะไรนั่นเองนะคะต่อมานะคะ4นะคะนำจานื่นยอใจเกชทักกึ้มันทิรอชูเรียวโกฮัมนีดานะคะผู้ชายเนี่ยเป็นไงคะตั้งใจที่จะทำโต๊ะอาหารนะคะให้กับผู้หญิงหรือเปล่าไม่ใช่นะคะไม่มีเนื้อเรื่องไหนคือในเนื้อเรื่องไม่ได้พูดถึงอันนี้เลยนะคะทีนี้สำนวนนะคะก็เมื่อสักครู่ที่เราเรียนกันไปก็คือรอนกอลฮัลจุลอาไรโอนะคะอือดีอือจุลอัลตาอันนี้หมายถึงรู้วิธีทราบวิธีการทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นอาจจะบอกว่าซูยองฮัลจุลอัลตาหมายถึงว่ายน้ำเป็นนั่นเองนะคะ다음을듣고물음에답하십시오안녕하세요여기행복마트인데요지난주에주문한그릇때문에전화드렸습니다
네, 연락하려고 했는데 주문한 그릇이 왜 이렇게 안 와요? 원하시는 색깔이 가게에 없어서 공장에 주문을 했는데요. 생각보다 늦어져서요. 죄송합니다. 그래요? 그럼 언제쯤 받을 수 있어요? 내일 보낼 거니까 모레쯤은 도착할 겁니다. 네, 알겠습니다. ต่อมา29-30นะคะในเรื่องเขาพูดถึงอะไรนะคะเรามาดูทีนี้ผู้ชายเขาบอกว่าอะไรเอ่ยอันยองฮาเซลนะคะสวัสดีแล้วยังไงต่อยอกีแห้งบกมาชินเดลนะคะเนี่ยค่ะผู้ชายเนี่ยเขาโทรมาจากที่ไหนคะมาจากมาที่ชื่อแห้งบกนะคะแล้วเขาบอกว่าอะไรเอ่ยชินันจูเอชูมูนฮันคือหรือแต้มูเนชอนมาถือรอสมิดานะคะเขาโทรมาเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าที่คุณสั่งชูมูนฮันนะคะสั่งจานชามเนี่ยค่ะถ้วยชามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเขาก็เลยโทรมาทีนี้มีเรื่องอะไรจะมาบอกนะคะเราจะต้องดูผู้หญิงบอกว่าอะไรคะเนี่ยยอนลักค่าเรียกว่าให้หนึ่งเดชูมุนฮันคือหรือชีแวอิโรเคอันไวล์นะคะฉันเนี่ยตั้งใจว่าจะติดต่อพอดีเลยค่ะทำไมถึงตั้งใจจะติดต่อไปคะเขาอยากจะรู้ว่าทำไมถ้วยชามที่เขาสั่งไปเนี่ยนะคะถึงยังไม่มาถึงสักทีนึงนะคะทีนี้ผู้หญิงเขาพูดอย่างนี้เสร็จผู้ชายบอกว่าอะไรคะวอนฮาชินันวอนฮาชินันแซกการิคาเกออบซอซอคงจังเอชูมูนเฮนเดลนะคะก็คือบอกว่าอะไรคะเหตุผลนะคะที่ของยังไปไม่ถึงก็เพราะว่าที่ร้านเนี่ยเป็นไงสีที่ต้องการเนี่ยเป็นไงคะตอนที่สั่งไปเนี่ยนะคะมันไม่มีนั่นเองใช่ไหมคะสีที่ต้องการเนี่ยที่ร้านไม่มีก็เลยเป็นไงก็ร้านเขาก็เลยต้องไปสั่งที่ไหนคะคงจังก็คือที่โรงงานนั่นเองนะคะแซงกักโพดาหรือจอจอซอยโอนะคะก็คือมันช้ากว่าที่คิดไว้เยอะเลยใช่ไหมคะเชซงฮัมนีดาเขาก็เลยขอโทษลูกค้าไปนั่นเองนะคะผู้หญิงเขาเลยบอกว่าอะไรคะคือไดโออ๋ออย่างนั้นเหรอคะคือรอมออนเจจึงผาดูสีซอยโอนะคะก็คือจะได้รับเมื่อไหร่หรอคะนั่นเองนะคะทีนี้ผู้ชายบอกว่าอะไรคะเนริโพเนริกอนิกาโมเรจึงเมื่อทศคัลกอมนีดานะคะก็คือบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะส่งไปนะคะน่าจะถึงประมาณตอนไหนคะโมเรก็คือมารืนนี้นั่นเองนะคะผู้หญิงก็เลยบอกว่าเนอาริเกสมิดาทราบแล้วนั่นเองนะคะทีนี้29นะคะผู้ชายเนี่ยค่ะทำไมเขาถึงโทรศัพท์ไปหาผู้หญิงคะ1นะคะคือรูซึคาเกะโพเนริโกผู้หญิงเขาจะเป็นคนส่งจานชามหรือถ้วยแก้วอะไรเงี้ยไปให้ที่ร้านหรือเปล่าคะไม่ใช่ใช่ไหมคะผู้หญิงเป็นคนสั่งใช่ไหมคะก็ไม่ได้เป็นคำตอบ2นะคะคงจังเอคือรูซึชูมุนฮาริโกตั้งใจที่จะไปสั่งนะคะถ้วยที่ไหนคะที่โรงงานไม่ใช่นะคะเนื้อเรื่องไม่สัมพันธ์กับเนื้อเรื่องเลยใช่ไหมคะ3นะคะคือรูซึอาจิโพเนจิมดแทซอนะคะก็คือเป็นไงเอ่ยเพราะว่ายังไม่สามารถที่จะเป็นไงคะที่จะส่งของไปให้ได้นะคะที่ตามที่ผู้หญิงเขาสั่งมานั่นเองใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นสาเหตุที่ผู้ชายโทรศัพท์ไปหาผู้หญิงนั่นเองนะคะก็คือโทรไปแจ้งสาเหตุว่าทำไมถึงยังส่งของไปให้ไม่ได้สักทีนะคะ4นะคะชูมุนฮันคือรุสเซซักการุพากูเดียโกนะคะที่โทรไปเนี่ยเพราะว่าตั้งใจจะไปเปลี่ยนสีของถ้วยนะคะของแก้วเนี่ยที่สั่งไปก็ไม่ใช่อีกเช่นกันนะคะต่อมานะคะ30นะคะลองมาดูนะคะ1นะคะยอจาเนน้ำใจเก้คือรุสเซลโพเนสมิดานะคะผู้หญิงเนี่ยเป็นไงคะเป็นคนที่ส่งถ้วยส่งเครื่องถ้วยเครื่องแก้วเนี่ยไปให้กับผู้ชายหรือเปล่าคะไม่ใช่ใช่ไหมคะคนที่สั่งคือผู้หญิงแล้วคนที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยคือผู้ชายใช่ไหมคะคนที่อยู่ที่ร้านเนี่ยคือผู้ชายนะคะเพราะฉะนั้นผิดนะคะ2นะคะยอจาเนนชินันจูเอคือสึชูมุนเฮสมิดานะคะผู้หญิงเนี่ยเป็นไงคะเป็นคนที่สั่งเครื่องถ้วยนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะอันนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอบข้อนี้นะคะที่เขาบอกว่าอะไรชินันจูเอชูมุนฮันคือรุดนะคะแสดงว่ามีการสั่งแต่อาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมคะ3นะคะยอจาเนนคาเกคาซอคือรุซึซายกอมนิดาผู้หญิงเนี่ยค่ะเขาจะไปที่ร้านนะคะแล้วก็จะไปซื้อหรือเปล่าคะเขาไม่ได้ไปที่ร้านแล้วก็ไปซื้อใช่ไหมคะเขาสั่งไปแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ4นะคะยอจาเนนในคือรุซึพาดูสุ
있을 겁니다. นะคะก็คือพรุ่งนี้เนี่ยจะได้รับของนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วเขาจะได้รับเมื่อไหร่คะโมเรจึมนะคะของจะถึงวันมะรืนนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้ที่ร้านเนี่ยจะส่งของมาให้นั่นเองนะคะต่อไปนะคะข้อ57 58นะคะอันนี้เป็นการเรียงคำนะคะให้มันได้ความนะคะเป็นเนื้อเรื่องนะคะ4ประโยคมาดูข้อคากันก่อนนะคะคือรอนเดของฮางเอซอชิกับอีรอพอยอสมีดานะคะแต่ว่าเป็นยังไงเอ่ยเกิดอะไรขึ้นคะกระเป๋าสตางค์นะคะหายที่สนามบินนั่นเองใช่ไหมคะมีกระเป๋าหายที่สนามบินใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้เนี่ยด้วยความที่มีคือรอนเดนำหน้าเนี่ยเราคิดว่ามันไม่น่าจะมาเป็นประโยคหน้าแน่นอนนะคะอันนี้ตัดทิ้งไปก่อนนะคะแล้วอยู่ๆก็มีคำนามว่าชิกับขึ้นมานะคะไม่สามารถที่จะมาอยู่ประโยคด้านหน้าได้นะคะเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่าเนื้อเรื่องเขาจะพูดถึงอะไรก่อนใช่ไหมคะลองดูข้อนานะคะชินันจูเอชิงกูถือว่าขัดเชียวแฮงเกอร์ขัดสมีดานะคะก็คือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เป็นไงคะเขาไปเที่ยวไปกับใครคะไปกับเพื่อนๆนั่นเองใช่ไหมคะอันนี้ดูน่าจะเป็นข้อความที่มาประโยคแรกมากที่สุดใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นประโยคเกริ่นนำเปิดนำพูดถึงเรื่องทั่วไปใช่ไหมคะว่าเป็นไงมี adverb บอกเวลามาคือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเป็นไงไปที่ไหนทำอะไรกับใครก็คือไปเที่ยวไปกับเพื่อนนั่นเองนะคะนาเนี่ยน่าจะเป็นข้อแรกมากที่สุดนะคะต่อมานะคะข้อทาเขาบอกว่าอะไรคะชิกาบุทาชิชาจาซอชองมันทาแฮงยอสมิดานะคะก็คือเป็นยังไงเอ่ยเขาเนี่ยหากระเป๋าได้เจออีกครั้งหนึ่งนะคะก็เลยเป็นไงเขารู้สึกโชคดีจริงๆเลยใช่ไหมคะทีนี้อยู่ดีๆก็มีคำว่าชิกับมานะคะในประโยคข้อคาก็มีคำว่าชิกับเหมือนกันใช่ไหมคะทีนี้ถ้าคากับทาเนี่ยอะไรน่าจะมาก่อนกันคะถ้าจะเลี้ยงนะคะเพราะว่ามีคำว่าชิกับเหมือนกันความเป็นไปได้เนี่ยคาน่าจะมาก่อนทาด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าเป็นไงข้อคาเนี่ยเขาบอกว่ากระเป๋าหายไปใช่ไหมคะส่วนข้อทาเนี่ยเป็นไงทาชิชัดจาซอเจอแล้วนั่นเองใช่ไหมคะตามลำดับเวลาน่าจะเป็นเช่นนั้นใช่ไหมคะต่อมาข้อรานะคะคือแต่ในวันนี้พังทรงยื้อแท้ซ้อชิกับอื้อชาจาชัวสมีดานะคะในตอนนั้นนั่นเองที่มีพนักงานนะคะประกาศออกไปนะคะว่าเป็นไงว่าหากระเป๋าให้เจอแล้วใช่ไหมคะในที่สุดก็หากระเป๋าเจอนะคะคือแต่ตอนนั้นนั่นเองเนี่ยตอนไหนคะตอนไหนยังไม่ทราบใช่ไหมคะน่าจะเป็นตอนที่ทำกระเป๋าหายแน่ๆเลยใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูนะคะนาเนี่ยมาเป็นประโยคแรกแน่นอนนะคะประโยคต่อมาเนี่ยน่าจะเป็นประโยคไหนคะไปเที่ยวกับเพื่อนใช่ไหมคะไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วเป็นยังไงเอ่ยตามที่เราบอกนะคะว่ามีคำว่าชิกับนะคะระหว่างคากับทาเนี่ยข้อไหนน่าจะมาก่อนนะคะก็น่าจะเป็นข้อคาใช่ไหมคะถ้าเป็นข้อคานะคะเขาบอกว่าอะไรอ่ะถ้าเรียงกันนะคะไปเที่ยวกับเพื่อนอาทิตย์ที่แล้วนะคะแล้วก็เป็นอยู่ดีๆก็ไปทำกระเป๋าหายที่สนามบินนะคะเสร็จแล้วนะคะเมื่อทำกระเป๋าหายที่สนามบินเสร็จแล้วยังไงต่อตอนที่กระเป๋าหายนั้นเองก็คือเป็นข้อรานั่นเองใช่ไหมคะตามที่เราบอกว่าคือแต่ในตอนไหนก็คือตอนที่ชิกาบุอีรอพอรอซิลแต่นั่นเองนะคะตอนที่ทำกระเป๋าหายพนักงานก็ประกาศนะคะให้ช่วยหากระเป๋านะคะให้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วสุดท้ายเลยนะคะก็จะเป็นข้อทาที่บอกว่าทีนี้ก็เลยเป็นไงหากระเป๋าเจอแล้วนะคะทาชิชาจาซอนะคะเมื่อหากระเป๋าเจอแล้วก็เลยเป็นไงชองมาลทาแฮงยอซิมนิดาเป็นเรื่องที่โชคดีมากๆนะคะก็เรียงตามนี้นั่นเองก็คือข้อ2นะคะนาคาราทานะคะต่อมา58นะคะลองดูข้อคาก่อนนะคะเขาบอกว่าอะไรคะคือดาซอจกกุนพิซาจิมันทออินกีกามันซิมนิดานะคะดังนั้นแล้วนี่เป็นไงแพงนิดนึงแต่ว่าก็ได้รับความนิยมมากกว่านั่นเองนะคะทีนี้เห็นคำว่าคือดาซอเนี่ยไม่น่าจะเป็นประโยคแรกแน่นอนใช่ไหมคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาพูดถึงอะไรด้วยอะไรที่แพงใช่ไหมคะ2นะคะข้อนาเขาบอกว่าโยจึมาเชื้อทึกเปียวลันแซกเกตโทมาโททิริมันซิมนิดานะคะหมู่นี้เนี่ยช่วงนี้อ่ะคำบอกเวลามาแล้วนะคะส่วนใหญ่จะเป็นการกล่าวน่าจะเป็นเกริ่นประโยคแรกก็ได้เหมือนกันนะคะคำว่าโยจึมนะคะเจ้าโทมาโทเนี่ยค่ะเป็นไงคะที่มีสีสันพิเศษเนี่ยตามหมาดเนี่ยเป็นไงมีอยู่มากมายเลยใช่ไหมคะน่าจะเป็นข้อนามาก่อนนะคะเราจับนามาก่อนเสร็จแล้วดูต่อนะคะข้อทาคือจุงเอซอในบรรดาสิ่งนั้นนะคะในบรรดาสิ่งไหนเรายังไม่ทราบใช่ไหมคะทึกกี้โนรันแซกโทมาโทกะทีนี้ทราบเลยว่าน่าจะเป็นอะไรคะคือจุงเนี่ยต้องหมายถึงทึกปิอรันแซกเกโทมาโทแน่ๆเลยใช่ไหมคะก็คือในบรรดาโทมาโทที่มีสีสันพิ
ิเศษพิเศษเนี่ยเป็นไงโดยเฉพาะสีเหลืองนะคะก็จะเป็นไงได้รับความนิยมที่มากกว่านะคะก็จะได้รับความนิยมนั่นเองนะคะก็เป็นนาทานะคะเสร็จแล้วต่อมานะคะลองมาดูข้อรานะคะบอกว่าอะไรคะโนรันแสกโทมาโทนึ่นโพทงโทมาโทโพดามาชิทอธรรมนิดาทำไมเอ่ยเพราะว่าอะไรคะไอ้เจ้าโทมาโทสีเหลืองเนี่ยนะคะเป็นยังไงคะมันจะหวานกว่ามีรสชาติที่หวานกว่าโทมาโทปกตินั่นเองนะคะอันนี้นะคะเขาพูดถึงคำว่าโนรันแสกโทมาโทแสดงว่าเขาเจาะลึกถึงโทมาโทพิเศษนะคะบางชนิดก็คือเป็นสีเหลืองนั่นเองนะคะซึ่งสัมพันธ์กับคำนามที่ออกมาในข้อทาด้านบนนะคะก็จะเรียงมาเป็นนาทาราแล้วก็คานั่นเองนะคะปิดท้ายที่ว่าดังนั้นก็เลยเป็นไงแพงกว่าปกตินิดนึงนั่นเองนะคะต่อมา5960นะคะอันนี้เนื้อเรื่องเนี่ยเขาพูดถึงอะไรนะคะเขาบอกว่าอะไรเอ่ยนะคะบูดีอัลโมนีว่าอาบอจีเนนโมดูอีหรือฮาชอซอชิเบคนใจเนนนาริมานาสนีดานะคะทีนี้เขาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ของเขาเนี่ยเป็นไงคะท่านทำงานทั้งสองคนเลยใช่ไหมคะก็เลยเป็นไงคะฉันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่คนเดียวเนี่ยบ่อยมากนะคะเสร็จแล้วก็เคียกนะคะจะใส่อะไรลงไปดีคนใจซึมย่อนโพทงเคมือห้ามย่อนซอชิการเนื้อโพนาสมีดานะคะถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ทำอะไรคะเล่นเกมนะคะใช้เวลาโดยการเล่นเกมนั่นเองนะคะจะเติมอะไรลงไปด้านหน้าดีนะคะประโยคที่เราจะเติมเนี่ยจะใส่ไปในด้านไปในข้อคิยอกนิอื่นที่เกิดหรือว่ารีอื่นดีนั่นเองนะคะทีนี้นะคะต่อมาข้อนิอื่นนะคะเขาก็เว้นเอาไว้ใช่ไหมคะคือรอนเดอโมนิกานะคะแต่ว่าทีนี้คุณแม่เนี่ยเป็นไงคะคังอาจิรุซาชิมยอนซอเชแซงวาริทัลลาจอสมีดานะคะแต่ว่าคุณแม่เนี่ยเป็นไงพอซื้อลูกสุนัขมาเนี่ยชีวิตของฉันก็เป็นไงทัลลาจิดาก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็เว้นวรรคเอาไว้นะคะที่เกิดใช่ไหมคะแล้วก็เป็นไงเอ่ยคังอาจิวะฮัมเกะโนรุโกะคัตชิซันเช็คตัวฮัมยอนซอชิการเนลโพเนเกเทอสมิดานะคะก็คือเป็นไงเอ่ยก็เขาเนี่ยนะคะก็ไปเที่ยวเล่นนะคะก็ไปเที่ยวเล่นกับลูกสุนัขใช่ไหมคะกิจกรรมที่ทำเนี่ยมีอะไรบ้างก็มีไปเดินเล่นใช่ไหมคะใช้เวลาไปกับสุนัขนั่นเองนะคะแล้วก็เว้นว่างไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะประโยคเขาบอกว่าอะไรคะชอนึนเคมโพดาทอชนชิงกุรุคักเกเทอสมีดานะคะก็คือเป็นยังไงเอ่ยตอนนี้เขาได้มีเพื่อนเล่นแล้วนะคะเพื่อนเล่นที่ดีกว่าเกมคอมพิวเตอร์ด้วยซ้ำนะคะเราจะตอบว่าอะไรดีนะคะลองมาดูประโยคนะคะ59เขาบอกว่าอะไรคะฮันบอนคอมพิวเตอร์อัพเพอันจิมยอนพับตัวอันโมโกเคมุลไฮเตโดอิซอสมีดานะคะก็คือเป็นไงคะถ้าเกิดเขานั่งอยู่ด้านหน้าคอมพิวเตอร์ทีนึงเนี่ยนะคะก็จะเป็นไงมีบ่อยมากเลยที่จะไม่ทานข้าวทานปลาเลยใช่ไหมคะแล้วก็เป็นไงเล่นแต่เกมอย่างเดียวใช่ไหมคะแสดงว่าเขาพูดถึงอะไรตอนที่เขาติดเกมอยู่นะคะแล้วตอนที่เขาเล่นเกมอยู่ตอนที่ยังไม่มีลูกสุนัขมาเลี้ยงนั่นเองใช่ไหมคะจะเติมลงไปตรงไหนดีนะคะแสดงว่าตรงนี้เนี่ยจะต้องมาติดกับประโยคที่พูดถึงเกมคอมพิวเตอร์แน่ๆเลยใช่ไหมคะคีย์ออกไหมคะเขาบอกว่าอะไรคะตรงคิยอกเนี่ยค่ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยู่ไม่ค่อยได้อยู่บ้านแล้วเขาอยู่บ้านคนเดียวบ่อยนะคะซึ่งยังไม่ได้พูดถึงเกมเลยเพราะฉะนั้นมาเติมตรงคิยอกอันนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะลองมาดูหลังคิยอกนะคะก็คือเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยเขาอยู่คนเดียวเขาก็จะเล่นเกมนั่นเองใช้เวลานะคะถ้าเติมตรงนี้อื่นนะคะก็คือว่าถ้านั่งอยู่หน้าเกมคอมพิวเตอร์แล้วนะคะก็ยังไงต่อไม่ทานข้าวแล้วก็เล่นเกมอย่างเดียวเลยก็มีดูสัมพันธ์กันมากที่สุดใช่ไหมคะก็คือถ้าอยู่คนเดียวนะคะปกติก็ใช้เวลาเล่นเกมแล้วถ้าเล่นเกมทีนึงเนี่ยก็ไม่กินข้าวกินปลาเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอบนีอึนนี่แหละค่ะนะคะเพราะว่าด้านหลังประโยคเนี่ยพูดถึงลูกสุนัขหมดแล้วนะคะจะไม่ได้พูดถึงเกมคอมพิวเตอร์อีกแล้วใช่ไหมคะ60นะคะข้อที่1เขาบอกว่าอูดีอัลมอนีนึนเคมึนชัวฮาชิมนิดานะคะคุณแม่ของเรานะคะคุณแม่ของฉันเนี่ยเป็นไงเอ่ยท่านชอบเล่นเกมนะคะจริงๆแล้วคนที่ชอบเล่นคือใครคะคือตัวคนเขียนเองเนี่ยแหละค่ะไม่ได้คุณแม่นะคะไม่ได้เป็นคุณแม่2นะคะชอนึนโยจึมออมานีวะฮัมเกซันแชกึฮัมนิดาพักนี้เนี่ยเขาเนี่ยไปเดินเล่นกับคุณแม่เขาไปเดินเล่นกับใครคะคังอาจีใช่ไหมคะเขาไปกับสุนัขใช่ไหมคะคัตชีซันแชกโตฮัมยอนซอตรงนี้นะคะที่เขาบอก3นะคะอูดีออมานีเนินชิเบเคชิแตกามันซึนิดานะคะคุณแม่เนี่ย
อยู่บ้านบ่อยนะคะไม่ใช่เลยประโยคแรกเลยเขาบอกว่าอะไรอมอนีว่าอาบอจีเนอร์โมดูอีหรือห้าชอซอชิเบฮนใจนึนนัลแสดงว่าตัวเขาอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยบ่อยนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่อยู่บ้านสี่นะคะชอนึนคังฮาจีว่าโผล่แนนชิการนี่ชื่อกอบสมิดานะคะบอกว่าอะไรคะฉันเนี่ยค่ะสนุกสนานกับการใช้เวลากับใครคะกับเจ้าสุนัขมากนะคะอันนี้เป็นคำตอบใช่ไหมคะเพราะว่าเขาพูดถึงอะไรหลังๆเขาจะพูดถึงแต่สุนัขของเขาแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นไงคะเขาไปไหนบ้างอ๋อคังจีว่าห้ามเกนโนโกคัชชิซันแชกโตห้ามยอนซอชิการเนอร์โพเนเกเทอสิมิดาสุดท้ายเลยนะคะที่เขาบอกก็คือชอนึนเคมโพดาท้อโชอึนชิงกูรุคัคเกเทอสิมิดาอันนี้คือคำตอบนั่นเองนะคะทีนี้สำนวนนะคะแล้วก็คำศัพท์ก็คือมีคำว่าชิการเนอร์โพเนดาซึ่งแปลว่าใช้เวลานั่นเองนะคะไวยากรณ์ก็คือจะเป็นอืมยอนซอนะคะใช้ในการบอกว่าทำกิจกรรมใดไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะอย่างเช่นอาจจะบอกว่าแชกเกอร์อีหรือกืมยอนซอผับบื้อหมอกสมีดาอะไรแบบนี้ก็คือว่าในขณะที่กำลังอ่านหนังสือก็กินข้าวไปด้วยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะค่ะทีนี้นะคะในบทนี้นะคะที่เราเรียนกันไปนะคะพาร์ทการฟังเนี่ยนะคะเขาจะวัดว่าเราเข้าใจหรือเปล่านะคะอย่างเช่นบทสนทนานะคะเขาอาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าผู้หญิงนะคะพูดมาคนเดียวเรื่อยๆเลยนะคะบอกว่ายอรอปุนแล้วเป็นไงเชิญมาทางนี้นะคะก็คือพูดอธิบายเกี่ยวกับรองเท้าเกาหลีโบราณนะคะเราจะคาดเดาได้ว่าตรงนี้ค่ะเป็นบทสนทนาที่เกิดขึ้นในพิพิธภัณฑ์แน่นอนนะคะและผู้หญิงเนี่ยนะคะเมื่อสนทนาเมื่อเขาพูดแบบนี้นะคะแสดงว่าเนื้อเรื่องเนี่ยต้องการจะสื่อว่าเป็นการอธิบายนั่นเองนะคะก็จะตอบว่าซอยมยองได้นะคะแล้วก็ในส่วนของการอ่านเนี่ยนะคะการอ่านเนี่ยเราจะต้องอ่านโดยที่จับใจความให้ได้ก็คือหาความต้องอ่านอย่างละเอียดอะค่ะตรงนี้นะคะเนื้อเรื่องนะคะกับ choice เนี่ยอะไรที่คำศัพท์แปลกๆออกมาเนี่ยตัดทิ้งไปได้เลยนะคะแล้วก็ต้องดูให้ดีๆนะคะว่า สถานการณ์เนี่ยนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นประโยคที่เขาให้ประโยคมา1ประโยคแล้วก็ถามว่าประโยคนี้จะใส่เข้าไปในส่วนไหนนะคะที่เขาเว้นเอาไว้ข้อเขียกนี้อื่นที่เกิดรีอื่นแบบนี้นะคะเราจะต้องดูความสัมพันธ์ทั้งของคำนามนะคะความหมายอย่างเช่นถ้าเป็นประโยคที่เขากำหนดมาให้ในกล่องสี่เหลี่ยมนะคะเขามีคำว่าคอมพิวเตอร์ออกมาอย่างเงี้ยเนื้อเรื่องนะคะที่เราอ่านด้านบนเนี่ยค่ะก็จะต้องพูดถึงคอมพิวเตอร์เกมอยู่นะคะถ้าเกิดไปด้านหลังเนี่ยพูดถึงคังอาจีหรือพูดถึงลูกสุนัขแล้วเนี่ยแสดงว่ามันไม่สามารถที่จะไปใส่ไอประโยคนี้เข้าไปด้านหลังได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ลองไปทบทวนดูอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ